ตอนโนอาสร้างเรือจากปฐมกาลบทที่6ผู้จบแล้วอย่าลืมไปอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะหืมคันนี้หรือเปล่านะเชื่อผู้รับคือโนอาครับผมเป็นลูกชายเดี๋ยวรับแทนเองครับฮึบโหนี่คือเรือที่เขาพูดถึงกันสินะครับว่าแต่สร้างเรือไปทำไมเหรอครับพอดีพระเจ้าบอกว่าน้ำจะท่วมโลกก็เลยเตรียมรับมือเอาไว้ครับทำดีมากเลยนะฮะอ้อไม่มีอะไรครับไปก่อนนะครับสู้ๆยาสามัญประจำเรือเหรออะไรเนี่ยไปเลย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 ไปเลย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 ไปเลย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 ครับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วครับไม่นะไม่น่าจะรู้นะครับเรือสร้างเสร็จประมาณ 70% แล้วอีกไม่นานก็เสร็จแล้วครับครับกำลังกลับแล้วครับช้าเอ้ยเหนื่อยจังเงียบดีกว่าเชมอยู่ไหนลูกรีบมาช่วยงานพ่อหน่อยฮ่าฮ่าอยู่ที่นี่เองมาช่วยงานพ่อหน่อยลูกเอ้ยตอนนี้เลยเหรอครับอีก5นาทีไม่ได้เลยฮะว่าไงนะอะให้ทำอะไรครับพ่อฮึบแค่นี้ใช่ไหมครับเออลูกชายเรานี่มันเก่งจริงๆเว้ยขอบใจนะครับครับเดี๋ยวเรือเหรอครับครับเข้าซอยมาเลยครับออกไปเลยออกไปออกไปมาประท้วงกันอีกแล้วเรือก็ใกล้จะเสร็จแล้วอีกไม่นานการพิพากษาของพระเจ้าก็น่าจะเริ่มขึ้นคนเหล่านี้ก็ยังไม่กลับใจกันเสียทีโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโนอาเอ๋ยพระเจ้าครับเจ้าจำตอนนี้ได้หรือไม่ตอนที่เราได้มาหาเจ้าเป็นครั้งแรกครับข้าพระองค์จำได้พระองค์ทรงบอกให้สร้างเรือด้วยต้นไม้นี้เอาล่ะเวลานั้นได้มาถึงแล้วหลังจากนี้7 วันเราจะบันดาลให้ฝนตกจนน้ำท่วมโลกเมื่อเรือสร้างเสร็จแล้วให้เจ้านำครอบครัวรวมทั้งสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันเข้าไปในเรืออย่างละ7 คู่ส่วนสัตว์ที่ดุร้ายนั้นให้เอาขึ้นเรือไปแค่1 คู่ครับข้าพระองค์จะทำตามนั้นเอาล่ะรีบกลับไปทำงานที่เหลืออยู่ให้เสร็จได้แล้วพ่อครับ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 เตี๋ยวเรือมาแล้วกินแล้วค่อยทำงานต่อนะเดี๋ยวเส้นอืดเอาไว้ก่อนวาระนั้นได้มาถึงแล้วหลังจากนี้7 วันทำไมจู่ๆถึงการพิพากษาของพระเจ้าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเทมฮามมาช่วยพ่อเร่งสร้างเรือให้เสร็จตัวยาเฟสเจ้าจงไปประกาศในเมืองให้คนได้รับรู้เอาล่ะช่วยกันเร่งมือหน่อยเราไม่มีเวลาแล้วทุกคนครับพระเจ้ากำลังจะพิพากษาโลกนี้ด้วยน้ำท่วมให้ทุกคนรีบกลับใจและมาขึ้นเรือกันเถอะครับน้ำท่วมพิพากษาเหรอไหนๆก็จะพิพากษาแล้วไม่พิพากษาได้เล่าไปเลยเล่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าจะพิพากษาโลกนี้แล้วรีบมาขึ้นเรือกันเถอะครับเร็วต้องมาโกหกเราสร้างเรือไม่เร็วพ่อครับผมพาสัตว์ขึ้นเรือแล้วนะครับแล้วมีคนอื่นๆจะมาขึ้นเรือกับเราบ้างไหมไม่มีแล้วสินะงั้นเราก็เตรียมออกเรือกันเถอะเราช่วยคนบ้านอย่างนี้แกเก่าหานะไม่มีใครยืนเรื่องมาบ้าแบบนี้หรอกยกของฝั่งนี้ไปไว้ตรงนู้นนะแล้วเช็คดีๆด้วยว่ามีสัตว์ตัวไหนยังไม่ขึ้นเรือไหมเอาล่ะมีสัตว์ตัวไหนยังไม่ขึ้นมาไหมโอเคแสดงว่าครบนะฮึคิดอะไรอยู่หรอลูกคือว่ามาครับวันนี้พระเจ้าจะพิพากษาโลกใบนี้จริงๆเหรอครับทำไมจู่ๆก็คิดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะจ๊ะนี่ก็ใกล้หมดวันเข้าไปแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่เราทำถูกจริงๆใช่ไหมครับมา
ตอนนี้พ่อของลูกกำลังทำอะไรอยู่ล่ะกำลังเช็คสภาพเรืออยู่ครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วล่ะพ่อเขาทำอะไรไปบ้างลูกจำได้ไหมจ๊ะก็เห็นสร้างเรือเหมือนทุกวันนะครับมาและปีที่แล้วล่ะ10ปีก่อนด้วยก็สร้างเรือตลอดเลยใช่แล้วพ่อของลูกน่ะเขาสร้างเรือมาทั้งชีวิตเลยนะลูกนะไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนความเชื่อของพ่อก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยสั่นคลอนพระเจ้าเองก็จะทรงทำให้แผนการที่พระองค์เคยบอกไว้สำเร็จอย่างแน่นอนเลยนะลูกนะโอ้นี่มันสิ่งอะไรเนี่ยหรือว่าเฮ้ยไม่มีน้ำใสครับมีอะไรเอาละทุกคนไปนั่งที่ได้แล้วพระเจ้าค่ะขอทรงปกป้องพวกเราด้วยโอ้พ่อเป็นไรไหมครับพ่อโอเคลูกมีดมันแค่ถากเองโหเลือดพุ่งขนาดนี้กล่องทำแผลอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วแม่ลืมเอาของสำคัญแบบนี้มาได้ยังไงกันอ๋อใช่แล้วพ่อในนี้มียาสามัญประจำเรืออยู่ครับอ๋อพอดีวันนั้นพ่อไม่อยู่แล้วมีคนมาส่งของผมเลยรับแทนแล้วลืมเอาไว้ในเรือนะครับพระเจ้าขอบคุณครับโนอาเอ๋ยฮะพ่อเอาไงกันต่อดีครับถ้าออกไปตอนนี้คิดว่ายังไม่ปลอดภัยส่งตัวไหนไปก่อนดีเนอะเดี๋ยวส่งนกไปดูลาดเราก่อนแล้วกันเอาละนับ 1, 2, 3พร้อมกันนะ 1, 2, 3น้ำลดลงแล้วรีบไปเตรียมของเลยเราจะได้ลงจากเรือกันแล้วโนอาเอ๋ยเราสัญญาว่าจะไม่ลงโทษโลกนี้ด้วยน้ำท่วมอีกขอให้เจ้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าเรือของพี่ได้ช่วยกู้ครอบครัวของเราไว้พระเจ้าขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะ